รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรสหอยลายผัดฉ่าแห้งและไวไวรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผากลัวไม่ได้งานสิเธอก็เลยต้องแต่งเยอะอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะให้ช่วยอะไรไหมเนี่ยช่วยสิเออทาที่มาช่วยให้ช่วยแต่งใช่ไหมใช่เออได้ได้ได้ทำอะไรทำอะไรปัดขนตาเย็นๆค่ะสวยเป็นธรรมดาสมัยนี้ก็ต้องใช้ความสวยเข้าแรกฉันว่าเขาดูกันที่ความสามารถนะคะเหรอแต่ความสามารถฉันก็เยอะกว่าใครแหละแต่ลุงว่านะเขาดูที่ประสบการณ์มากกว่าจริงเหรอครับจริงแต่ผมว่าถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลุงผมอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่านะครับทำไมอ่ะก็แก่เกินไปแล้วครับก็แก่ก็มีสิทธิ์แก่ทำไมอ่ะเสรีภาพในการมาสมัครงานหรือว่าคนแก่นี่มันผิดด้วยเหรอนี่ลุงอยากมาสมัครตำแหน่งอะไรคะเนี่ยก็มีตำแหน่งอะไรว่างเอาไม่ได้เตรียมมาหรอคะอยากสมัครอะไรอ่ะการผมมาเนี่ยผมมาได้ทุกตำแหน่งมาเป็นได้ทุกตำแหน่งเป็นทั้งพันโลงก็ได้ยันเป็นประธานก็ได้มาสมัครเป็นประธานบริษัทเลยครับถ้าเขาให้ทำนะโอ้ดูจะตกประธานพระป่าอะไรอย่างนี้ไหมไม่แล้วพวกเธอมาทำอะไรกันอ้าวไปนั่งสมัครงานกันหมดแล้วเนี่ยหนูอยากมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟเออกลับไปเธอกลับบ้านไปเธอไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเสิร์ฟอะไรจ๊ะเสิร์ฟตะก้อก็น่าน่าได้ไหมเนี่ยน่าได้ไหมเนี่ยแม่เสิร์ฟตะก้อเอาละไม่เถียงพวกกินเมจิกฟาร์มเฟสดีกว่าอุ้ยน่าทานอ่ะทำไมมีของกินต้องอุ้ยด้วยนะอ้าวไม่อุ้ยในหมายความว่าลุงเนี่ยเป็นคนมีรสนิยมมากๆเลยนะครับก็ต่อที่บ้านไม่ครบแถวต่อแถวตอกบ้านน่ะมันหาว่าฉันเดินกวนไม่ครบหรอกแล้วเราไปเดินยังไงเข้าอ่ะผ่านบ้านมันเช้าเย็นเช้าเย็นเดินอย่างเงี้ยมันบอกกวนแต่เดี๋ยวนี่จะไปหาไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นนะรู้จักหรอรู้จักสิครับผมขายอยู่เอาล่ะนี่เอาไปก่อนเลยคนละหนึ่งซองอ๋อมีหน้าวันลังของใครนี่เอาไปเลยครับไหนพรีเซนต์ให้ฟังซิมันดียังไงจ๊ะนี่ขออนุญาตไปพรีเซนต์ตรงนู้นดีกว่าครับได้เลยฝึกขายไปด้วยเลยทำไมตรงนี้กลัวไม่รอดเนี่ยมีของมาด้วยครับนี่ไงเต็มไปหมดเลยขอแนะนำครับใหม่เมจิกฟาร์มเฟรชเยลลี่มะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและเยลลี่น้ำเฉาก๊วยผสมเนื้อเฉาก๊วยครับอร่อยสดชื่นเคี้ยวสนุกคลายหิวได้ทุกที่ดื่มก็ง่ายเพราะเมจิกฟาร์มเฟสคัดสรรแต่สิ่งดีๆจากธรรมชาติครับโอ้ยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านมีขายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้เหรอใช่ครับก็นี่ไงฉันไปซื้อมาดีมากเลยคุณลุงเป็นใครคะเนี่ยมานั่งนี่สมัครงานป่ะมานั่งนี่เหรอเออขอโทษครับผมชื่อนฤเบศตำแหน่งของผมหัวหน้าฝ่ายบุคคลครับวิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยโอ้ยตลกไหมครับผมไม่เป็นไรครับของบริษัทผมเองครับอ๋อเหรอครับเออเสียงคุณเป็นอะไรคะเนี่ยเออต้องขอโทษด้วยตอนเด็กๆผมกินวิทยุธานินเข้าไปครับโอ้ฉะนั้นเอคุณเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีคุณเป็นลำโพงด้านขวา
ทุกบาทคุ้มค่าด้วยทาลุนทานินทานินและตอนที่ผมทานเข้าไปนั้นตอน8โมงเช้าตอนนั้นสันติรุ่นเพกำลังร้องเพลงเผลอกินสันติเข้าไปด้วยครับเป็นไงครับเปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าฟ้าโกรกโกรกพินาศพังสลายเปรี้ยงเปรี้ยงลูกปืนกระเด็นกระดอนโกรกโกรกกระดอนกระเด็นไกลมีแอร์ด้วยครับผมเสียงก็มีพลังมากคุณรู้ใช่ไหมคะถ้าคุณทำเสียงนี้ตั้งแต่ต้นฉากคุณต้องทำทั้งเรื่องอะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมสัมภาษณ์กันได้เลยครับได้ค่ะโอ้ทำไมโทรศัพท์เก่าเลยมากแกอะไรโทรศัพท์อะป้าป้าจะถามโทรศัพท์นี่มันเก่าจังคะขอร้องอย่าแซวเดี๋ยวพ่อปัดตุ๊บโอ้โหโทรศัพท์ไว้รุ่นมากอารมณ์ร้ายปัดตุ๊บปัดตุ๊บเดินรอจังหวะแกอะไรว่าเขาแปลกเนาะแปลกตั้งแต่เดินแล้วล่ะคนดีดีไม่โกหกเมียหรอกว่าจะไปตีก็คุณผมสัมภาษณ์คุณนะครับไม่ใช่คุณเอาประวัติผมมาบอกคนอื่นนะครับทำงานดีมากอะไรใครครับพี่คุณเป็นใครคุณมาฮือฮ่าฮ่าอะไรทำไมรู้สึกเยอะจังอันนี้เป็นเลขาผมครับผมทำงานดีนะเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินบักบุ้งไฟแดงกับพี่จอกมากเลยเรื่องของคุณเองทานแล้วทานเลยอย่าแซวนะครับอย่าแซวนะครับขอคนแรกเลยครับขอถอดด้วยแข่งก่อนแข่งตัวเต็มมากเลยเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามีสักคู่ไหมครับภาคสองเป็นสไตล์ครับขอโทษนะครับคือว่าการที่คุณมาเนี่ยจะสมัครตำแหน่งอะไรครับอ๋อดิฉันเนี่ยก็อยากจะสมัครตำแหน่งประธานบริษัทส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะผมบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถมากและอย่างภาษาอังกฤษมันเยอะมากเนี่ยคุณได้หรือเปล่าภาษาอังกฤษได้หมดค่ะอย่างสีเหลืองเย็นหรอก่อนค่ำเย็นแล้วไม่ได้เรียนคำนี้มาค่ะช่วงร้านมหาสนุกIsuzu X-Series รุ่น Highlander 4ประตูหรือเปล่าคะเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันใช่สุดๆเลยอะใช่แล้วค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะคือ New Isuzu X-Series รุ่น Highlander Infinite X-Life มันมิดมายค่ะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ Double Dimension คมเข้มดุดันสะท้อนจิตวิญญาณสปอร์ตด้วยดีไซน์ทูโทนสีดำ Glossy Black ผสานกับสีแดงเข้ม Garnet Red ค่ะโอ้โหที่สำคัญนะคุณพี่แถมยังมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะแล้วก็มีลายเสือแฮะลายสติกเกอร์คาดหน้าหลังค่ะพร้อมสัญลักษณ์ X ดีไซน์โทนสีตามสีรถที่สำคัญนะคะบันไดข้างเป็นแบบชิ้นเดียวเลยค่ะคุณพี่เรียบหรูมีสไตล์สปอร์ตบาร์สีเดียวกับตัวรถดีไซน์ลุ่มหลงค่ะว้าวมันร้อยมากเลยอะค่ะมันสวยเหมาะกับพี่แบบไม่ต้องแต่งเพิ่มและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงสมัยใหม่แบบคุณพี่มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับสบายเลยค่ะว้าวนี่สินะพี่ขอเลือกว่าสวยแบบตัวแม่สวยแบบตัวมัมเฮ้ยงั้นพี่ขอ2คันนะคะคันแรกพี่จะเอาไว้ใช้ส่วนตัวอีกคันนะคะพี่จะเอาไว้ขับส่งเด็กน้องจากคุณพี่สวยแล้วคุณพี่อยากรวยมากรถค่ะรถย้ายคุณพี่ถึงจัดการได้เลยค่ะอวบอยู่แกก็อุตส่าห์มาเห็นนะเนี่ยมันก็นิดนึงแหละแกเพราะว่าช่วงนี้ฉันเป็นผู้หญิงแบบว่าหวานหวานหวานยังไงอ่ะก็น้ำตาลน้ำอัดลมเค้กขนมชานมฉันกินหมดเฮ้ยอันนี้เรียกว่าหวานตัดขาโอ้ยนี่เป็นเรื่องของฉันจ้ะว่าแต่แกเหอะเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้างยะเฮ้ยฉันยังไม่เคยเจอผู้ชายที่ตรงสเปคสักทีเลยอ่ะเอ้าแล้วสเปคแกมันยังไงสเปคฉันเหรอฉันชอบผู้ชายแบบที่เป็นผู้นำนำครอบครัวเหรอนำจานไปล้างนำผ้าไปซักแล้วก็นำเงินมาให้ฉันซื้ออีซูซูคันนี้ไงเพื่อนเยอะขนาดนี้
มันจะมีหรอแกสมัยนี้ใช่ว่ายากหาไม่เจอหรอกชาตินี้แกคงไม่มีหรอกจ้ะสวัสดีครับมาแล้วสาขาสาขาว่าไงเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยค่ะหนูเลือกรุ่นไปเรียบร้อยค่ะเลือกคันนี้คันนี้ค่ะคันเดียวเหรอครับใช่ค่ะพนักงานครับอุ้ยยังไงคะเขาสั่งคันเดียวอย่างนั้นผมสั่งเพิ่มเป็น7คันจบถ้าเกิดคันไหนสีไม่มีนะครับทำสีพิเศษเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้คุณคะผู้ชายฉันรวยมากจัดการให้ด้วยอย่างนั้นต้องรีบกลับบ้านก่อนครับเอารีบไปไหนอะคะต้องรีบไปดูคนใช้ฮะทำไมอะก็ให้เอาเงินมาซื้อรถครับผมให้ไปหยิบเงินปึกบนมันไปดึงปึกล่างครับเงินถล่มลงมาทับนี่3วันแล้วยังหาศพไม่เจอโคตรรวยเลยอะครับรีบกลับนะครับอุ้ยเดี๋ยวค่ะอะไรครับโทษนะคะไม่ทราบว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกปะคะเอ้าคุณรู้ได้ยังไงครับเนี่ยค่ะหิมะหล่นเต็มเลยค่ะโอ้ยคุณครับไม่ใช่หิมะครับอันนี้เป็นกากประสบการณ์ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยเคี้ยวสนุกเย็นลิ้มมะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าหัวไวมากไม่ทราบว่าคุณร้องเพลงได้ไหมอู้ได้ทุกเพลงครับเพลงในประเทศไทยทุกศิลปินขอให้คุณเอ่ยมาฉันได้หมดอย่างเบิร์ดเมื่อไรเธอจะกลับมาขอโทษครับเบิร์ดกับฮาร์ดทำไมไม่บอกกันล่ะคะฟังผมก่อนเวลาผมพูดผมจะไม่ค่อยรีบพูดผมจะพูดช้าช้าเบิร์ดกับฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดลืมลืมลืมแล้วไงเจ้าก่อนนี้ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยค่ะงั้นเอาเบิร์ดเบิร์ดเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอโอเคจะได้ออฟฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงอ๊อฟพงพัฒน์มันไม่บอกกันล่ะคุณไม่ดูผมให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดียังมีอะไรให้เสียดายอ๊อฟปองศักดิ์อ๊อฟปองศักดิ์ฉันเหมือนคนนั้นไหนขอดูหมดแรงเดี๋ยวเอาสองตานี้ให้โตเท่ากับตาที่สามเดี๋ยวตาหนาจะหลุดแล้วค่ะใช่จะไม่ใช่มนุษย์แล้วอันนี้ออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์พัชชาพัชชาเลื่อย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 เลคุณมีความสามารถมากเดี๋ยวคุณกลับไปที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวทางบริษัทเราจะแจ้งทางโทรเลขไปบอกคุณโอ้คุณไม่เก่าจังเลยล่ะคะนี่เราใช้แบบนี้เมื่อก่อนใช้นกพิราบตายแล้วนี่เห็นโทรศัพท์ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วเธออย่าแซวอย่าแซวขอโทษค่ะยังไม่รับใช่ไหมคะรับครับแต่ว่ารอผลก่อนครับจากโทรเลขขอบคุณมากค่ะครับนอนรอได้เลยค่ะครับผมโชคดีครับขอบคุณมากค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นคนที่สวยมากเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะรู้ตัวค่ะคุณสักมาป่ะครับคุณสักไม่มาค่ะอยู่บ้านไม่ใช่ผมถามถึงว่าแบบว่าเนื้อตัวคุณเนี่ยมีรอยสักมาป่ะครับคำถามเนี้ยค่ะมันไม่เกี่ยวกับสัมภาษณ์ไหมคะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะอ๋อได้ครับคุณพูดเกาหลีได้ไหมครับสบายค่ะอย่างพี่ชายอบป้าอย่างไก่อบเอิ่มอย่างกุ้งอบเป็นเส้นอย่างกบอบอบโอเคผมรับคุณเข้าทำงานนะอะไรกันเดี๋ยวคะคุณไม่ดูประวัติอะไรในแฟ้มเราเลยอยู่ดีมาอบอบเดี๋ยวรับเข้าไม่ผมชอบครับผมรับเขาอบอบอย่าว่าแต่อบอบเลยครับเลขาของผมเนี่ยตอนสมัครเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขารับตรงไหนรู้ไหมครับตรงไหนคะน้องเสียงตุ๊กแกอักแอก็ได้เลยเหรอขึ้นเงินเดือนสตาร์ท 20,000 เลยครับโหเหรอแล้วถ้าตุ๊กแกสวนทางแอร์อัพแอร์อัพแอร์อัพเอาไปตัวทางเป็นแอร์อัพครับผมแอร์แอปนี่คุณก็รับนี่คุณก็รับรับครับเล็กๆสเปกตีครับ
ขอเชิญคุณไปรออยู่ที่บ้านเลยนะครับรอผลเลยครับว่าคุณจะได้หรือไม่ได้แต่คุณได้อยู่แล้ว 100% ครับอบอบเชิญครับขอบคุณค่ะครับผมอะไรวะเนี่ยอยากเชิญต้องสวยก่อนนะคะเอาจ่าเข้าใจคนต่อไปครับอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะเนี่ยผมชื่อนฤเบศครับวันนี้ผมมาสมัครงานอยากได้ตำแหน่งขอโทษครับผมเป็นคนสัมภาษณ์คุณนะครับอ๋อพอดีนั่งฟังอยู่นานแล้วได้ยินคุณสัมภาษณ์แบบนี้ผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่างานที่คุณมาสมัครเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากโอ้โหเป็นคนอดทนสูงค่ะและอย่างไวพริบต้องไวโอ้โหนี่ไวมากค่ะอย่างเชียงใหม่ใช่เมียงเช้ากินผัดฟักเย็นป้าฟัดผัดอาดโอ้ได้สุดยอดมากเลยคุณเป็นคนที่หัวยังคุณเป็นคนที่หัวไวมากเลยนะค่ะไวมากคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่80,000โอ้ต้องเสียใจด้วยบริษัทเรามีให้ไม่พออ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ยืมเฮ้ยคุณต้องบอกนโยบายของคุณหน่อยสิคะเอางี้คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ผมบอกกันเลยว่าบริษัทของเราเนี่ยสตาร์ททีแรกเนี่ย15,000แล้วถ้าเข้าเกียร์20,000เลี้ยวซ้าย30,000เลี้ยวขวา40,000ขึ้นสะพาน50,000เจอลูกระนาด60,000ออกจากรถไม่ได้สักบาททำไมคะน่ะไม่มีไงไม่มีโอเคเดี๋ยวคุณไปรอที่บ้านมีแววจะได้ไหมคะเนี่ยมีแววครับมีแววเหรอคะแล้วคุณไม่เอาเสียงสัตว์เสียงอะไรให้เทสดิฉันบ้างหรอเบอร์แอปแอตุ๊กแกอ๋อได้อันนั้นกบค่ะอันนี้ตุ๊กแกเอาเสียงหอยเฮ้ยหอยอะไรอ่ะหอยจุ๊บนี่ทำวันนี้เลยงานทำวันนี้เอาวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวคุณไปรอผลที่บ้านเลยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวคุณจะส่งไปทางไหนคะผมจะส่งทางนกพิราบไปครับโอ้โหมันไปบ้านที่ฉันถูกไหมคะเนี่ยไปถูกครับบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะ P7 P7 โอเคใกล้ๆกับไพรเวทใช่แถวบ้านผมโอเคต้องเอาแฟ้มประวัติอะไรไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องนะคะครับผมโชคดีนะครับขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวนะรุ่นนี้ถ่ายรูปได้เลยเหรอคะถ่ายได้ครับเดี๋ยวขอขยายดูนิดนึงโอ้โหเก่ามากเลยโทรศัพท์ขอบคุณนะคะโชคดีครับรอฟังผลนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับได้ค่ะเชิญคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูมาสมัครงานครับครับผมครับโหลว่าไงเจ้าที่รักฮะขนาดนั้นเลยเหรอ ได้โอเคอะไรครับกุ้มใจดิครับกุ้มใจเรื่องอะไรครับก็เมียผมโทรมาบอกว่าตอนนี้ไอศกรีมทอดที่ไปขายงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่ฟิวเจอร์มันหมดแล้วแล้วตอนนี้ลูกค้าก็รอที่จะกินอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเมียบอกให้ผมน่ะกลับไปบ้านไปเอาศกรีมมาเพิ่มผมก็ไปไม่ได้ผมบอกว่าผมสัมภาษณ์คุณอยู่เนี่ยผมจะไปได้ยังไงแล้วไปเปล่าไปอ้าวนี่มานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังสัมภาษณ์อีกเหรอผมยังสัมภาษณ์อยู่ครับจะไปกันแล้วอ่ะยังครับเขาเมียโทรบอกว่าไอติมทอดที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยเนี่ยใช่ไหมงานนี้ไหมฮะนี่เชิญยิ้มเชิญอร่อยกับก่อนบ่ายใครเครียดครั้งที่หนึ่งครับฟิวเจอร์พาร์คที่ลาน Alive Park ครับผมใช่ๆตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้ก็ใช่ไงแล้วทีนี้งานมันเหลือแค่3วันเองไล่ติมทอดผมหมดแล้วผมจะทำยังไงถ้าเกิดไม่กลับไปเอาไม่มีขายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปกับผมก็ได้ครับผมก็ไปออกร้านน้ำส้มดับเบิ้ลเจที่นั่นเหมือนกันเฮ้ยดีเลยเอางี้เดี๋ยวถ้าเป็นทางผ่านเนี่ยพี่แวะเอาของเอาไอติมทอดขึ้นรถผมเลยแล้วก็ไปที่งานพร้อมกันครับโอ้ผ่านแน่นอนเลยบ้านพี่อยู่ไหนอะเบตงเลยเหรอครับครับตอนแรกอยู่มาเลเซียโอ้โหแล้วจะทันงานไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันคุณขับไปส่งผมแล้วกันมีร้านค้าร้านดังเต็มไปหมดเลยครับโอ้มีร้านเน็ตไอดงไอดอลอะไรเยอะแยะมากมายนี่มีทีมงานมีคุณพัชชาครับมีคุณบอลเชิญยิ้มครับนี่แพรรี่ไพวันคุณแบงค์คอพับนะครับคุณเยินสกอร์เปียนพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มก็ไปแพรรี่มาด้วยเหรอนะครับแล้วก็นักแสดงก่อนบ่ายคลายเครียดครับข้างเลยครับเอางี้เดี๋ยวไปเลยดีกว่าได้เอางี้เดี๋ยวขอบคุณมากเลยคนมีน้ำใจอย่างคุณเอางี้ผมตกลงรับคุณเข้าเป็นพนักงานบริษัทของผมเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรแล้วนี่จะไปแล้วเดี๋ยวแล้วนี่อ๋อไม่เป็นไรครับผมได้พนักงานแล้วครับอ้าวอันนี้เดี๋ยวไปกระโดดถีบเลยตีนฤเบศครับนฤเบศนฤเบศประธานนั่นแหละมานั่งดูมุก3 บาท 5 บาทที่บ้วนเล่นเนี่ยแล้วกลับ
ครับก็ผมได้ไปทั้งงานแล้วคือผมต้องรีบไปงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยครับจะเชิญยิ้มเชิญอย่าพึ่งเดี๋ยวจะใจเย็นครับเป็ดเชิญยิ้มนะก็รับก็เป็ดเชิญเป็ดเชิญยิ้มจัดนะเนี่ยเป็ดเป็นใครเขาเป็นคนจ่ายตังค์ครับก็คนจ่ายตังค์นี่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่แล้วนี่เลิกแล้วเหรอผมจะไปแล้วยังไงก็แล้วแต่ก่อนออกไปนี่ก็ปิดน้ำปิดไฟปิดออฟฟิศให้ผมด้วยแล้วกุญแจเอาวางไว้ที่กระถางต้นเข็มข้างหน้านะครับให้ผมรับมาดิครับผมโทษนั่งไม่ไปใช่ไหมเอ้าโอ้ยลืมเลยขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราไปกินผักบุ้งไฟแดงกันดีกว่าไปเอาไปด้วยไปด้วยไปปิดด้วยแล้วอยู่คนเดียวก็ปิดให้ด้วยไงปิดไฟปิดไฟปิดออฟฟิศกุญแจวางไว้ที่กระถางต้นเข็มเสียแต่แก่ไปหน่อยอะค่ะแก่แล้วไงก็เหี่ยวไงคะแก่แต่อร่อยเคยชิมตัวเองเหรอคะมีคนเคยชิมครับไหนลองเองให้ดูหน่อยค่ะอะไรนะฮะลองตัวเองให้ดูหน่อยค่ะอย่าว่าแต่เองเลยตัวเองก็ได้ครับแล้วคุณเปี๊ยกคุณไปส่งอะไรให้เขาเนี่ยคุณก็จะมาทางนี้ครับผมดิฉันถามอะไรอย่างนึงนะคะครับไหนลองหันหลังสิระหว่างเสื้อกับหน้าคุณอะไรยับกว่ากันคะเนี่ย